โฟโต้นะคะเดี๋ยวจะมารีวิวกล้องตัวนี้นั่นคือกล้อง110ของโลโมกราฟีเป็นกล้องแบบฟิตไอนะคะหน้าตาน่ารักมากเลยอันเนี้ยทางเซลเขาบอกว่าเหลือตัวสุดท้ายในไทยแล้วนะคะเป็นสีมัลติคัลเลอร์แต่ถ้าเกิดยังมีอยู่จะเป็นสีดำนะคะก็ดีใจมากที่ได้น้องมาครอบครองว่าด้านในมีอะไรบ้างคือกล่องของโลโมอ่ะเขามักจะห่อมาดีมันเลยทำให้ซับซ้อนมากในการแกะแป๊บนึงนะมันก็จะมีกล้องมาแล้วตรงนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่สำหรับใส่ฟิล์ม110ด้านหลังนะเดี๋ยวเอาให้ดูว่าเป็นยังไงนะอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่ฟิล์ม110นะคะเป็นอะแดปเตอร์แล้วตรงนี้เป็นฝาเนาะแน่กล้องน่ารักมากเลยอ๋อชัตเตอร์มันอันนี้อยู่แล้วเหรอเฮ้ยมีโหมดชัตเตอร์บีด้วยอ่ะเจ๋งเป็นคู่มือนะคะคู่มืออันเล็กพร้อมกับภาพรีวิวนิดนึงแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโปสเตอร์แนะนำสินค้าของโลโมกราฟีนะคะและจะเป็นกล้องที่ถ่ายได้มุมมองแบบฟิตไอให้ดูตรงนี้เห็นไหมหน้าพี่มีถ่ายมาจะได้ภาพวงกลมเสมอนะคะมีฝาแถมตรงนี้แล้วปุ่มชัตเตอร์จะอยู่ตรงนี้สามารถถ่ายซ้อนได้เลยถ้ายังไม่ขึ้นฟิล์มใหม่นะมี2โหมดก็คือโหมดธรรมดา normal กับ shutter B นะคะนี่เนาะเลื่อนได้และตรงนี้มีที่คล้องสายห้อยคอนะคะตรงนี้คาดว่าจะเป็นตัวซิงค์แฟลตนะคะน่าจะต่อแฟลตได้เนาะที่แถมแยกมาจะเป็นชุดสำหรับใส่ฟิล์ม110เลื่อนนี้ออกเชฟอันนี้ฟิล์ม110ใส่เข้าไปอย่างนี้เลยจากนั้นเราก็ล็อกตัวกล้องที่เปิดฝาไว้แล้วเอาอันนี้มาประกบกันดูด้านหลังนะมีรางอยู่ข้างบนโอเคนี่นะคะก็ใส่ประกบกันลักษณะนี้นี่ถ้าจะถ่ายทำยังไงก็ขึ้นชัตเตอร์เนาะโดยการเลื่อนตรงนี้เหมือนเดิมให้สุดๆนะคะสุดแล้วก็จะเป็นภาพที่1ตรงนี้ก็จะขึ้นเลขบอกเห็นปะเลข1แล้วกดถ่ายตรงนี้เนื่องจากว่ามันเป็น110ไม่มีแฟลชโอ้ยก็ต้องถ่ายกลางแดดนะจ๊ะโอเคจบรีวิวแล้วไปแล้ว